รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตอนที่แล้วในทิฟไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวนะครับเราอยู่ที่เมืองดาลัดครับได้ชิมอาหารท้องถิ่นแบบคนดาลัดจริงๆครับนั่นก็คือพิซซ่าดาลัดนะครับรวมถึงได้ชิมกาแฟบนถนนสายกาแฟอีกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับรสชาติเค็มมากๆครับต่อด้วยการนั่งรูสลงไปชมความสวยงามของน้ำตกดาตังลานะครับจากนั้นนะครับผมก็ออกเดินทางกันต่อด้วยเครื่องบินครับมาลงที่เมืองดานังครับก่อนที่จะต่อรถมาที่เมืองนี้ครับเมืองฮอยอันครับเมืองเล็กๆน่ารักนะครับที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำทูโบนครับที่นี่คุณจะได้สัมผัสชีวิตของชาวบ้านนะครับแบบช้าๆรับรองว่าคุณต้องหลงรักที่นี่อย่างแน่นอนครับสนับสนุนโดยสิงห์ Discover 500 Galapagos เช้าวันใหม่ที่ฮอยอันครับเป็นอีกหนึ่งวันที่สดใสในเวียดนามของผมนะฮะแล้วก็ถึงเวลาแล้วล่ะครับที่ผมจะสำรวจเมืองนี้นะฮะผมอยากรู้เหลือเกินครับว่าทำไมนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกถึงหลงรักเมืองนี้ครับวันแรกที่ฮอยอันคุณผู้ชมอากาศอุ่นขึ้นครับและนี่ก็คือวิถีชีวิตตอนเช้านะฮะของตลาดเช้าที่นี่ครับวันนี้เราจะไปล่องเรือนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนต้องติดตามนะเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยผมว่าเป็นเมืองที่น่ารักนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆเลยทีเดียวเรามาทำความรู้จักฮอยอันไปพร้อมๆกันครับเมืองฮอยอันครับเป็นเมืองเล็กๆที่ติดอยู่กับแม่น้ำทูโบนครับผมเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่นะฮะผูกพันกับสายน้ำมากๆครับและเชื่อว่าสายน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนที่นี่เช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมการล่องเรือเท่านั้นนะฮะอาจจะให้ผมเนี่ยได้ค้นพบคำตอบบางอย่างที่ค้นหาอยู่ก็เป็นได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปล่องเรือพร้อมๆกับผมนะฮะตอนนี้นะครับเรากำลังล่องเรือไปที่หมู่บ้านหัตถกรรมนะครับแล้วก็อยู่ในแม่น้ำทูโบนครับแม่น้ำสายหลักที่มีความยาวกว่า200กิโลเมตรเลยทีเดียวนะฮะสองข้างทางก็จะได้เห็นวิถีชาวบ้านนะครับแล้วก็สถาปัตยกรรมของฮอยอันนะครับรวมถึงเรือที่สัญจรไปมาด้วยนะครับมีทั้งเรือข้ามฟากนะครับหรือว่าเรือนำเที่ยวก็เป็นสีสันที่น่าสนใจในทีเดียวคุณผู้ชมถ้ามาแนะนำให้มาล่องเรือครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็มาถึงหมู่บ้านหัตถกรรมคิมบองครับซึ่งที่นี่นะครับผมเห็นถึงหลากหลายอาชีพของคนท้องถิ่นเลยทีเดียวนะฮะมีทั้งการต่อเรือครับการทำทูบนะฮะแต่จริงๆที่นี่คือหมู่บ้านแกะสลักที่มีชื่อเสียงของฮอยอันนะครับมีทั้งผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและมีออเดอร์ส่งออกไปต่างประเทศอีกด้วยครับจากหมู่บ้านหัตถกรรมครับเราก็ล่องเรือกันต่อครับเพื่อไปดูสิ่งหนึ่งนะฮะที่พี่ไกด์ก็บอกมาฮะสิ่งนั้นก็คือการปลูกต้นมะพร้าวในน้ำครับคุณผู้ชมครับคนที่นี่เขาปลูกไปทำไมถ้าอยากรู้ต้องไปดูพร้อมๆกันครับล่องเรือมาสักพักจากหมู่บ้านแกะสลักนะครับก็มาถึงที่นี่ครับเป็นการปลูกต้นมะพร้าวในน้ำนะครับซึ่งผมไม่เคยเห็นนะฮะขอไหว้ปลูกไปทำไมเนี่ยเหรอครับใบมะพร้าวนะครับเอาไปทำหลังคาบ้านได้นะครับแล้วก็หลังคาบ้านเนี่ยจะทำให้บ้านเย็นนะครับเพราะว่าฮอยอันเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะครับแล้วก็หลังคาเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง50ปีคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าหลังคาที่ทำจากใบมะพร้าวนี่ฮะจะมีมูลค่า2เท่าของหลังคากระเบื้องเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับการล่องเรือครับก็ถือว่าเป็นเสน่ห์ของที่นี่ครับที่คุณไม่ควรพลาดครับเพราะคุณจะได้เห็นวิถีชีวิตเช่นการเก็บหอยนะฮะหรือว่าการหากุ้งแม่น้ำด้วย
อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับช่วงหน้าเราจะกลับมาสำรวจฮอยอันกันต่อครับรับรองว่าคุณต้องหลงรักเมืองนี้อย่างแน่นอนนะครับกับรายการทิปไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับการเดินทางโดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ Pearl Vacation หลังจากที่เรากลับมาจากการล่องเรือนะครับผมก็มาเปลี่ยนกางเกงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะทัวร์กันแบบมอเตอร์ไซค์ทัวร์ครับมอเตอร์ไซเคิลทัวร์นั่นเองฮะไปดูกันว่าฮอยอันมีอะไรให้ค้นหาอีกบ้างครับไว้จุด12ก่อนนะครับจุด12ก่อนนะฮะเออโอเคจุด12มันอยู่ทางนี้ครับผมเข้าใจครับว่าทิปไฟเดอร์มันต้องขี่เองครับแต่ยังขี่ไม่เป็นครับเดี๋ยวขอซ้อนพี่ไกด์ก่อนแล้วกันไปเลยเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านปลูกผักกันครับหากเติมรักรักแท้ตรงจิตใจฉันไว้เติมน้ำมันครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นน้ำมันที่เวียดนามนะครับก็จะมีหลายอย่างครับไม่มีแก๊สโซฮอลแบบบ้านเรานะก็จะมีทั้งดีเซลนะครับ 0.05 นะฮะแล้วก็มีแก๊สโซลีนแก๊สโซลีนก็คือเบนซินนั่นแหละครับแล้วก็เวลาเติมเนี่ยพี่ไกด์บอกว่าให้เติมนะครับประมาณ 30,000 เท่านั้นเองนะฮะไปเราไปลุยกันต่อดีกว่าน้ำมันเต็มถังแล้วพี่หนุ่ยขอมือขวาไปเขาบอกว่าถ้าอยากรู้วิถีชีวิตของคนท้องถิ่นไหนนะครับก็ต้องมาที่คนส่วนใหญ่ก็เป็นกันนะครับนี่ก็คือเกษตรกรนั่นเองครับและนี่ก็คือสวนผักครับที่เราขับรถมาประมาณ20กิโลนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการเห็นจริงๆเนี่ยผมอยากรู้ว่าเขาเอาผักเนี่ยไปทำอะไรกันแน่เดี๋ยวเราตามไปดูกันครับก็เป็นการทำแพนเค้กนะครับของโรงเรียนสอนทำอาหารครับที่นี่ปลูกผักเสร็จก็มาทำอาหารที่นี่เลยนะครับเรียกได้ว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย เวลานักท่องเที่ยวมานะครับเขาจะมาตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็มาเก็บผักกับชาวบ้านมาลองปลูกผักนะครับแล้วก็เก็บผักมาทำอาหารนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่ทั้งวันเลยนะฮะก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามแบบไทยเรานี่ก็หม่ำคล้ายๆกันครับคุณผู้ชมนะครับแม่ได้ลองทำกับฟุกจริงๆอันนี้ก็ one spoon โอเคไปเลยเอาคนจะต้องเอาทุกเกตอะเอาทุกเกตอะโอเคYeah. Are you ready? Okay. แม่คุณผู้ชมร้อนยิ่งกว่านรกครับมันบ่เต็มแล้วเหมือนกันว่าอย่ามันแข็งนะ Yes. Okay. ตัวไปแม่ใครจะคิดนะครับว่าผมจะได้มาทำบ้านแซวหรือว่าขนมเบื้องยวนกันถึงดินแดนต้นกำเนิดแบบนี้ครับวุ้ยร้อนเฮ้ยร้อนมากร้อนก็หยิบออกไปเลยพี่ก็หยิบออกไปเลยไปย้อนโอเคเดี๋ยวยิงกิ๊บร้อนยูเซ็กเนี่ยยูเซ็กอย่าทำTo strong. Okay. Just kidding, man. Okay. Yeah. Hey, put up, Tigger.
1 2 3 4 โอเค thank you เสียวไอ้ครูชอบกับโดนหัวเสียวมันผ่านหน้าไปงี้เลยคุณผู้ชมถ้ามาที่นี่ต้องมาลองครับนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับกับที่นี่หมู่บ้านทําสวนผักนะครับก็มีการเล่นแบบนี้นะฮะก็เรียกว่า cooking class นะครับก็จะมีทั้งการโชว์นะครับแล้วก็การให้ลองทําแล้วก็มีการเอนเตอร์เทนผู้ที่มาเยือนด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ดีครับคุณผู้ชมนะเส้นทางการสำรวจหอยอันด้วยมอเตอร์ไซค์ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามกันต่อในทริปไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวครับสนับสนุนโดยดาวน์โหลดนิตยสารเที่ยวรอบโลกและนิตยสารแบร์ฟุตได้ที่ Travel Book Application นาย่าล้อแม็กคุณภาพจาก PP Superview คิดถึงเครื่องเสียงรถยนต์คิดถึง Rocket Sound เส้นทางการตะลุยฮอยอันด้วยมอเตอร์ไซค์ของเรายังคงดำเนินต่อไปนะครับและสถานที่ที่นี่ก็คืออนุสรณ์สถานสงครามเวียดนามครับสถานที่ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงวีรชนผู้เสียสละในสงครามเวียดนามนั่นเองครับเวียดนามครับเคยเป็นประเทศเดียวกันนะฮะแล้วก็เคยถูกแบ่งแยกจากคนต่างชาติครับให้เป็น2ประเทศนั่นเองครับแต่ด้วยความเสียสละครับเขาถึงกลับมารวมตัวเป็นปึกแผ่นได้อีกครั้งครับนี่คืออนุสรณ์สถานนะครับของสงครามเวียดนามนั่นเองคุณผู้ชมนะสงครามครับสร้างความสูญเสียให้คนมากมายครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยเคยเป็น2ประเทศที่ถูกแบ่งแยกออกจากกันนะครับแต่เขารวมประเทศมาได้ด้วยความเสียสละและความกล้าหาญของวีรชนชาวเวียดนามนะครับนี่คืออนุสรณ์สถานของเขานะครับในอนุสรณ์สถานนะครับเขาบอกว่าโตกุ๊กกีกองครับโตกุ๊กแปลว่าประเทศชาติขอคารวะนี่คือความโหดร้ายของสงครามครับคุณผู้ชมครับหวังว่ามันคงไม่เกิดขึ้นอีกครับสถานที่ต่อมาบนเส้นทางมอเตอร์ไซค์ของเราคือที่นี่ครับฮอยอันซิลวิลเลจครับหรือหมู่บ้านทอผ้าไหมนั่นเองครับที่นี่มีการเวิร์กช็อปให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการก่อนจะมาเป็นเส้นไหมอีกด้วยครับนี่นะครับนี่คือเรียกว่าตัวหย่ำนะครับถ้าเปรียบเทียบกับผีเสื้อก็คือเป็นผีเสื้อนั่นเองครับแล้วก็เขาเนี่ยไข่ออกมานะครับ7วันเนี่ยไข่ก็จะฟักตัวเป็นนอนไหมนะครับคือลักษณะวงจรชีวิตของเขานะครับก็คือกิน3วันนอน1วันนะครับน่ารักครับคุณผู้ชมไม่ใช่โอเค From 37 day becomes the baby silkworm Yes They sleep one day until the 17 day 17 days Yeah, they stop sleeping, just eating It's a pupa, the silkworm transfer into the pupa inside เสร็จแล้วเนี่ยมันจะฟักตัวออกมาครับเป็นตัวแบบนี้เกิดการผสมพันธุ์ระหว่างตัวผู้และตัวเมียนะครับซึ่งตัวผู้จะตายไปก่อนเสร็จแล้วเนี่ยตัวเมียก็ออกไข่นะครับประมาณ 300-500 ฟองแล้วก็จะตายตามไปครับนี่คือไลฟ์ไซเคิลของหนอนไหมครับคุณผู้ชมหลังจากได้รังไหมมาแล้วนะครับเรามาดูวิธีการทำให้เป็นเส้นไหมออกมานะครับ It's very hard to make one thread to make the thread and we don't know what is the beginning of the threadวิธีการง่ายมากครับเพียงแค่นำรังไหมจุ่มไปในน้ำร้อนอุณหภูมิ80องศาครับแล้วใช้ตะเกียบคีบขึ้นมาจากนั้นใช้มือดึงขึ้นมาครับก็จะได้เส้นไหมและนำไปใส่เครื่องครับก็จะออกมาเป็นในลักษณะของเส้นไหมแบบนี้ครับเส้นไหมออกมาแล้วนะครับเราก็เอาไปตากแดดอีกหนึ่งรอบนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้จับนะครับจะคล้ายๆผู้หญิงผมแตกปลายที่ไม่ได้ใช้ครีมนวดมานานนะครับก็คือหลังจากที่ตากเสร็จแล้วนะครับก็ต้องเอาไปต้มอีกหนึ่งรอบนะครับในเวลา 15-20 ชั่วโมงครับก็จะทำให้ตัวเส้นไหมเนี่ยละเอียดขึ้นหรือว่านุ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปย้อมนะครับแล้วก็เอาไปทอนะฮะซึ่งการทอผ้าของหมู่บ้านผ้าไหมที่นี่นะครับก็มีทั้งทอมือแบบนี้นะฮะมีเครื่องมือที่เป็นแบบโบราณนะครับแล้วก็เป็นเครื่องจักรก็มีเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมครับThank you.
chicken. And the ham. Yeah, yeah. The hack. Cotton and silk. Yeah. So it keep burning. Yeah. And it burns. It look like the paper. Yeah. Okay. Have a black smell, black smoke. It's like chemical. Yeah. ช่วง Trip Finder Happening ในวันนี้เรายังอยู่กันที่งาน River Festival 2014สายน้ำแห่งวัฒนธรรมที่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรมเนรมิตเทศกาลวัฒนธรรมร่วมสมัยและมหกรรมลอยกระทงบนโค้งน้ำเจ้าพระยาที่ยาวที่สุดตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟอนต์ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่1ถึง6พฤศจิกายนที่ผ่านมางานนี้ผู้ชมจะได้ไหว้พระลอยกระทงรวมทั้งชมนิทรรศการมหรสพอันตรการตาพร้อมกันถึง4วัดอันได้แก่วัดอรุณราชวรารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารงานนี้ผู้ชมงานจะสัมผัสกับขั้นตอนการหล่อพระพุทธรูปจากบ้านช่างหล่อชมการแสดงวัฒนธรรมไทยร่วมสมัยอุปรากรจีนหรืองิ้วรวมถึงการร้องลำตัดที่หาชมได้ยากในปัจจุบันปิดท้ายการชมหนังไทยกลางแปลงที่มีการพากันแบบสดๆแล้วกลับมาพบกับช่วง Trip Finder Happening ได้ใหม่เมื่อมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะXin chào, tôi tên là Thảo, tôi sống tại Hội An. Bạn đang xem chương trình Trip Finder ở Việt Nam. Xin tạm biệtและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการตะลุยฮอยอันด้วยมอเตอร์ไซค์ในวันนี้ครับแต่ความน่าสนใจของฮอยอันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณสัมผัสมนต์เสน่ห์ของเมืองมรดกโลกแห่งนี้กันนะฮะกับรายการที่ไฟเดอร์หาเรื่องเที่ยวสำหรับวันนี้ซินเหมยราตรีสวัสดิ์ครับ